่อไปข้อ18สมมุติว่าเมื่อราคา A ถูกลงอุปสงค์ในการซื้อ B จะเพิ่มขึ้น A B เป็นอะไรกัน A ถูก B เพิ่ม A ถูกลงก็เลยไปซื้อ B เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันดังนั้นข้อนี้ตอบคอควาย